ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอแสดงความเคารพกราบไหว้หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสก็ ขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมแล้วก็นักบวชในขัมมะทุกท่านที่ได้มาบำเพ็ญบุญงานสวดพระอภิธรรมนะให้กับหลวงพ่อสนองกตปัญโยนะท่านอายุ68นะพรรษา48นะเกิดวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2487อุปสมบทนะวันที่29เมษายนปี2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะมีพระครูสุวรรณวุฒาจารย์เป็นพระอุปชาหรือว่าหลวงพ่อมุ้ยนะครับหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ละสังขารในวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2555เวลา 21:39 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางหนองบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็จากไปในปี2555ปีนี้2561นะณที่สถานที่แห่งนี้นะก็ได้สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระบุญกุศลเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงพ่อตลอดมานะก็เป็นโอกาสที่ญาติโยมที่ได้รับชมทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมินะ SBBTV 999นะก็ได้รับชมกันทั้งภายในประเทศด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะแล้วก็บางท่านญาติโยมที่ได้รับชมก็ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมนะพอถึง1ทุ่มนะก็มานั่งหน้าจอนะพนมมือแล้วก็ฟังพระสวดพระอภิธรรมทุกวันนะเป็นกิจวัตรเป็นเวลาที่ได้ทำความดีให้กับตนเองนะก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่วัดสังฆทานเนี่ยได้แสดงออกนะถึงความเคารพแล้วก็กตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีหรือว่าผู้มีพระคุณนะหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านเป็นผู้ให้นะแล้วก็ให้แล้วก็เหมือนกับว่าอยากให้เราเจริญนะให้แล้วก็อยากให้เรามีความสุขความสงบทีนี้เหตุผลที่ว่าจะให้เราเจริญแล้วก็มีความสุขความสงบเนี่ยท่านไม่ได้ให้เงินให้ทองหรือว่าให้สิ่งของนะท่านให้เราเจริญให้เรามีศีลมีธรรมเจริญศีลเจริญธรรมให้เรามีความสุขความสงบก็คือให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาสิ่งนี้คือหลวงพ่อสนองกตปัญโญได้พานำนะที่มีการสวดพระอภิธรรมนะแล้วก็มีการแสดงธรรมนะระยะเวลาต่อเนื่องเนี่ยก็คือหลวงพ่อเป็นผู้ให้นะให้เรามีความเจริญศีลเจริญธรรมทุกวันนะให้เรามีความสุขความสงบก็คือการที่เราได้มีสติมีปัญญานะให้เรารู้ว่าสิ่งนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ยังให้อยู่นะถึงแม้ท่านจากไปแล้วนะแต่สิ่งนี้ก็ยังให้กับทุกคนได้นะมาแล้วทุกคนก็ได้รับศีลกันนะโดยเฉพาะวัดสังฆทานเนี่ยก็จะมีบวชเนกขัมมะทุกวันนะศาลาแห่งนี้ก็จะไม่ว่างเว้นจากนักบวชนะพระก็มาสวดทุกวันครูบาอาจารย์ก็มาแสดงธรรมเป็นประจำนะเนกขัมมะก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพนะญาติโยมที่มาก็มาถือศีล5นะก็เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนะก็เป็นการที่พวกเรารวมจิตรวมใจกัน
นะสามัคคีกันปีที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่กตบุญโญนะปีนั้นปี2555ท่านก็ให้โอวาทกับพระภิกษุนะที่จำพรรษาว่าขอให้อยู่ด้วยความผาสุกสามัคคีกันนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะร่วมเป็นร่วมตายกันอย่าทอดทิ้งกันมันคอยดูแลใจเจ้าของหลวงปู่สังวานเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝักนะท่านเขาให้โอวาทเพียงให้ระลึกถึงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาปฏิบัตินะให้เราขอให้พวกเราอยู่ด้วยความผาสุกสามัคคีกันนะพวกเราก็แสดงออกด้วยการรวมจิตรวมใจกันนะใครมีความสามารถนะใครมีกำลังใครมีความรู้นะใครถนัดความสามารถด้านใดความรู้นะแบบไหนก็มาช่วยกันนะวัดสังฆทานนี้ก็จึงเป็นสิ่งที่ใครมาแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านนะบ้านเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยครอบครัวนะมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องพ่อแม่ก็บอกคนนี้ปู่คนนี้ย่าปู่ย่าไม่อยู่ตายไปแล้วนะก็บอกให้รู้ว่าเนี่ยคนนี้ปู่คนนี้ย่าบางทีพ่อแม่ก็ตายไปแล้วก็มีนะพี่น้องก็มาบอกกันว่าคนนี้พ่อคนนี้แม่นะแล้วต่อมาลูกหลานก็เกิดมาอีกสังฆทานก็เช่นกันนะหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านก็บอกว่าที่เนี่ยแต่ก่อนก็มีเจ้าอาวาสนะก่อนหลวงพ่อสนองอีกนะทีเนี้ยเคยเจริญรุ่งเรืองก่อนหลวงพ่อสนองมาสร้างวัดนะก็ให้ระลึกถึงว่าเนี่ยเจ้าว่าต่างๆนะแต่ละองค์ที่มาสร้างความดีก็ให้เราระลึกถึงนะหรือแม้แต่ญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิการุ่นต่อรุ่นนะแล้วก่อนที่เราเกิดมาอีกก็มีอุบาสกอุบาสิกามาทำบุญเถอศีลปฏิบัติธรรมที่เนี้ยก็จำนวนมากมายนะอะไรเป็นเครื่องหมายหลวงพ่อโตนะแห่งวัดสังฆทานเป็นเครื่องหมายนะท่านประดิษฐานอยู่ที่นี่200กว่าปีนะ200กว่าปีเราเกิดมาก็เห็นละนะก็เห็นว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เกิดมาตัวเปล่าๆนะไม่ใช่เกิดมาแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรตอนมีชีวิตแล้วตอนเราหมดลมเนี่ยจะจากไปจะเอาอะไรไปนะเราก็ไม่มีจุดหมายของชีวิตแต่เมื่อเรามาวัดสังฆทานแล้วเนี่ยหลวงพ่อสนองก็จะสอนให้พวกเราเหมือนครอบครัวว่าสิ่งแรกเลยต้องรู้จักคำว่ากตัญญูกตเวทิตานะบุคคลผู้ให้บุญคุณกับเราจะวาดองค์ก่อนมีมาแล้วญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเป็นทายกที่นี่มีมาแล้วแล้วก็จากไปแล้วเนี่ยแต่พวกเราก็ระลึกได้นะแล้วก็ทำบุญให้ทุกปีนะในทุกปีก็มีการทำบุญถวายสังฆทานให้กับอดีตเจ้าอาวาสนะที่เคยดูแลที่นี่ทุกปีแล้วก็อดีตอุบาสกอุบาสิกาที่เคยมาช่วยวัดสังฆทานเนี่ยก็ทำบุญให้ทุกปีนะแล้วพวกเรามาบัดนี้พวกเราก็มาทำบุญให้กับหลวงพ่อสนองกตบุญโญอีกเช่นกันนะท่านเคยเป็นผู้ให้เราให้แล้วก็มาบอกพวกเราว่าเนี่ยพวกเราต้องสามัคคีกันนะเป็นพี่เป็นน้องกันคนที่บวชก่อนบวชนานก็เป็นพ่อนะคนที่บวชก่อนนะพระภิกษุบวชทีหลังก็เป็นน้องญาติโยมที่มาทั้งหลายก็เป็นญาติกันนะเป็นญาติกันหมดนะไม่ว่าคุณจะมาใกล้มาไกลไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายอายุมากอายุน้อยฐานะใดๆมาที่นี่วัดสังฆทานแล้วหลวงพ่อสนองก็สอนให้พวกเรามาแล้วเนี่ยมาช่วยกันให้พวกเราอยู่ด้วยความผาสุกสามัคคีกันอย่าทอดทิ้งกันนะร่วมเป็นร่วมตายร่วมเป็นร่วมตายกันนะช่วยเหลือกันนะมันคอยดูแลใจเจ้าของมันคอยดูแลใจเจ้าของเนี่ยที่เราฟังสวดเมื่อสักครู่นี้นะพระสวดพระภิธรรม7บทนะพุทธมารดาโปรด
พระพุทธเจ้าปวดพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงให้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะเป็นการแทนคุณคุณบิดามารดานะไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายในบทสวดพระภิธรรมนะมีบทสวดน้อมมาปฏิบัติได้นะว่ารูปารัมมนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวนะของจิตและเจตสิกได้แก่สีหรือรูปร่างสันฐานต่างๆรูปารัมมนังวาก็คือรูปนั่นแหละนะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกนะได้แต่รูปสีและเสียงลักษณะต่างๆสัทธารัมมนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่เสียงต่างๆเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงเพาะเสียงไม่เพาะเสียงนินทาเสียงสรรเสริญสัทธารัมมนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่เสียงต่างๆนะคันธารัมมนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่กลิ่นต่างๆกลิ่นก็คือชอบใจไม่ชอบใจกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมนะกลิ่นแล้วบางทีเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็มีนะอันนี้ก็คือคันธารัมมนังวาระสารัมมนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่รสต่างๆเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบใจไม่ชอบใจมันก็เกิดอารมณ์นะโอทัพพารัมมนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งยิ่งช่วงเวลานี้อากาศร้อนนะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเจออากาศร้อนแล้วอารมณ์เป็นไงนะคิดถึงหน้าหนาวหน้าหนาวก็ไม่มานะลองนึกดูว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนำมาปฏิบัติได้ธรรมารัมมนังวานะเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่การเสวยอารมณ์ต่างๆอารมณ์อะไรอารมณ์ที่เราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดนึกคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดดีคิดไม่ดีอารมณ์ที่เป็นราคะโทสะโมหะธรรมะเป็นธรรมารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็ให้โอวาทหมั่นคอยดูจิตตนเองตอนตาเห็นรูปเนี่ยให้ดูจิตตัวเราชอบใจไม่ชอบใจนี่สำคัญนะคนอื่นไม่สำคัญสำคัญที่ใจเรานะรูปารัมมนังวานะสัทธารัมมนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แต่เสียงต่างๆเสียงชอบใจไม่ชอบใจไม่สำคัญนะสำคัญว่าใจเรานะถ้าเราไม่ได้นำมาปฏิบัติไม่ได้มาดูใจเราเนี่ยเสียงเขานินทาเราเป็นไงเจ็บนะทั้งที่เสียงมันก็ผ่านหูเราไปเฉยๆแต่เรามีความรู้สึกนะสัทธารัมมนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่เสียงต่างๆเราไปยึดเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกยึดแล้วก็เจตสิกก็ปรุงแต่งเสียงดีก็ชอบก็หลงเสียงไม่ดีก็ยึดก็โกรธเขาอีกก็เป็นทุกข์อีกตรงเนี้ยหลวงพ่อสนองก็นำหลักธรรมว่าให้มันดูจิตตนเองนะทุกคนก็มีจิตนะแล้วทุกคนก็สามารถมาฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดานะก็เป็นบทที่นำมาสวดทุกวันทุกวันแต่ถ้าเรานำหลักธรรมที่หลวงพ่อให้แล้วมาปฏิบัติในการฟังธรรมแล้วมาดูจิตตัวเองนะมาดูจิตตัวเองนี่สำคัญนะในบทโอวาทพระปฏิโมกข์ที่วันผ่านมาวันมาฆบูชาที่ผ่านมาว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนหนุ่มคนสาวคนรวยคนจนมาวัดไม่มาวัดเนี่ยปฏิบัติได้ผลเท่ากันนะให้เราละบาปละที่ไหนละที่กายวาจาแล้วก็ใจนะละตรงไหนก็ละตรงที่ตาเห็นรูปนะมีบาปเกิดขึ้นมาก็เพียรละนะไม่ชอบใจโกรธเขาละหูได้ยินเสียงไม่ชอบใจ
โกรธเขาละจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดนึกละตรงนี้เลยนะละตรงที่ว่าเกิดความรู้สึกแล้วเราก็ละบางบำเพ็ญบุญนะให้ทานเป็นบุญรักษาศีลเป็นบุญภาวนาเป็นบุญวัดสังฆทานเนี่ยทุกวันก็จะมีเดินจงกรมคนที่เดินจงกรมเป็นนะก็มีสติมีสัมปชัญญะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะเห็นความคิดนึกของตนเองตลอดเวลาขาก็เดินแต่ใจก็ลอยนะก็จะเห็นเนี่ยคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่คิดดีคิดไม่ดีคิดพอมีสติความคิดก็ดับพอเราเผลออีกความคิดก็เกิดอีกมันชำระจิตของตนให้เขารอบพอเรามาฝึกมาปฏิบัติแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านจึงให้โอวาทว่ามันดูจิตตนเองนะไม่มีใครช่วยเราได้ในหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบันดาลไม่ได้วิงวอนไม่ได้นะเราจะวิงวอนเท่าไหร่ใจเราก็ต้องปฏิบัติที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะให้เรามีสติให้เราให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นภาวนาเป็นคำว่าภาวนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีภาวนานะใจมันก็จะต่ำลงต่ำลงตาเห็นรูปก็โกรธหูได้ยินเสียงก็โกรธจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยรวบกดหลงดึงไปหมดแหละแต่ถ้าคนมีภาวนานะมีภาวนาเดินมีสติอย่างที่พระสังฆทานสอนนะเวลาเดินไหมเท้าขวาอ่ะยกส้นหนอก้าวไปหนอวางปลายเท้าหนอกดส้นเท้าหนอจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเราเอามีสติเนี่ยความคิดมันก็มีแต่พอเรามีภาวนามีกำหนดความคิดก็ดับความคิดมันเกิดแล้วก็มีความเพียรให้จิตเนี่ยอยู่กับกายแล้วเราก็มีสติมันดูจิตตนเองฉะนั้นวัดสังฆทานก็จึงมีประโยชน์ มีประโยชน์กับทุกคนไม่ว่านักบวชนะหรือว่าฆราวาสที่อยู่ที่บ้านนะมาแล้วหลวงพ่อสนองก็สอนนะสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทำจิตใจให้เขารอบในสมัยพุทธกาลก็มีนะ ในสมัยพุทธกาลเนี่ยในสมัยที่พระองค์พระพุทธเจ้านะมีพระสาวกมากมายนะมีจุลบณฑกท่านหนึ่งนะมาแล้วเนี่ย มาบวชแล้วไม่สามารถที่จะท่องคาถาบทสวดหรือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าได้นะมาบณฑกก็คือพี่ชายบวชอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มีหน้าที่คอยจัดพระไปกิจนิมนต์นะที่ไหนก็จัดไปมีอยู่งานหนึ่งนะนิมนต์พระ500รูปนะนิมนต์พระ500รูปมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานพี่ชายก็จัดครบ500แต่ขาดไป1ก็เอาน้องชายตนเองคือจุลบณฑกเอาออกประนามน้องชายตนเองว่าไม่สมควรที่จะไปกินข้าวชาวบ้านนะเพราะว่ามาบวชแล้วไม่สามารถท่องบทท่องคาถาท่องธรรมะเข้าใจอะไรได้ไม่ให้ไปคนที่เป็นน้องจุลบณฑกก็เสียใจว่าตนเองมาบวชแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นพระได้ก็ยอมรับก็จะไปศึกไปลาศิกขานะแต่ก่อนจะไปก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนนะไปกราบลาพระองค์ก็ถามว่าเธอบวชเพื่อใครล่ะมอมฉันนะบวชเพื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเธอบวชเพื่อเราก็ขอให้ทำตามนะเราตถาคตจะให้ผ้าขาวผืนหนึ่งผ้าขาวผืนหนึ่งแล้วเธอก็ท่องอะไรไม่ได้ขอให้ท่องคำนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็นำไปพิจารณาพระองค์ก็ทรงประทานผ้าขาวให้ผืนหนึ่งแล้วให้บทคาถาให้ท่องว่าระโชหะระนังระโชหะระนังหมายความว่าผ้าขาวเปื้อนธุลีผ้าขาวเปื้อนธุลี
ระโชหระนังระโชหระนังจุลบันโทก็ดีใจนะว่าทำอะไรก็ไม่ได้คาถาอะไรก็ไม่มีแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้ว่าให้ท่องคาถานี้ระโชหระนังระโชหระนังผ้าเปื้อนธุลีผ้าเปื้อนธุลีจุลบันโทก็จิตตั้งมั่นก็เข้าสู่วิเวกนะคืนนั้นก็ไม่ไปไหนละ นั่งคำผ้าที่ประทานให้ผ้าขาวประทานให้ระโชหระนังระโชหระนังจิตไม่ไปไหนนะจิตอยู่กับผ้าขาวเนี่ยระโชหระนังระโชหระนังผ้าขาวเปื้อนธุลีผ้าขาวเปื้อนธุลี พอสว่างขึ้นมาเนี่ยองค์จุลมณฑกก็ได้บรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันต์นะได้สามารถเนี่ยมีมโนยิทธิมาให้ร่างกายตนเองเนี่ยแปลงร่างเป็น 1,000 เนี่ยอย่างมีฤทธิ์ขึ้นมาแปลงร่างเป็น 1,000 พอเช้ามาองค์พี่ชายก็จัดกิจนิมนต์นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นไงล่ะวันนี้กิจนิมนต์พระมาครบไหมบอกขาดองค์หนึ่งบอกใครอ่ะบอกจุลบันทกทำไมอ่ะบอกพระโง่ว่าอย่างนั้นบอกพระโง่ถึงตรงเนี้ยหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าใครมาบวชเป็นพระไม่โง่ล่ะใครมาบวชเป็นพระไม่โง่ล่ะเพราะว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐพระเนี่ยแปลผู้ประเสริฐหลวงปู่สังวาลเขมโกอ่านหนังสือไม่ออกแต่อ่านใจคนออกใครไปใครมาท่านทักได้อ่านใจได้หลวงปู่สังวาลเนี่ยเขมโกอ่านหนังสือไม่ออกแต่อ่านใจคนออกนะสามารถให้กำลังใจคนได้สามารถเปลี่ยนใจคนได้คนไม่ดีกลับมาดีนะคนไม่มีสติหลวงปู่สังวาลพูดคำเดียวมีสติขึ้นมาได้นะคนโกรธกันเกลียดกันหลวงพ่อหลวงปู่สังวาลพูดให้มาดีกันได้อ่านใจคนออกนะพูดให้ทะลุใจเลยเปลี่ยนใจคนได้เลยเช่นกันนะองค์พี่ชายว่าเนี่ยน้องชายมาบวชเนี่ยท่องอะไรไม่ได้เลยเป็นพระโง่หลวงพ่อสอนว่าไม่โง่ละใครบวชใครมาบวชเป็นพระไม่โง่ละแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐมีบุญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำไมล่ะลองพระที่มาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยดูถูกไม่ได้มาไปนิมนต์มาก็เอาคนในบ้านเป็นนิมนต์ไปถึงที่วัดนะก็เห็นพระเนี่ย 1,000 รูปเลยหน้าเหมือนกันหมดแต่ทำอาการไม่เหมือนกันบางคนซักผ้าบางคนเดินจงกรมบางคนปัดกวาดบางคนนั่งสมาธิ 1,000 รูปหน้าเหมือนกันหมดเลยก็ไม่สามารถจะนิมนต์ใครได้ก็กลับมาเรียนทูลพระเจ้าว่าที่วัดมีทั้ง 1,000 รูปไม่รู้ใครเป็นจุลบันทกพระองค์ก็ทรงให้อุบายว่าให้เรานิมนต์องค์ไหนขานก่อนว่าเราคือจุลบันทกให้จับมือแล้วก็นิมนต์มาได้เลยก็ไปครั้งหนึ่งก็เอ่ยนามท่านจุลบันทกจุลบันทกว่าเราคือจุลบันทกองค์แรกก็จับมือแล้วก็999ก็หายไปก็สามารถนิมนต์มาครบ500ณวันนั้นพระเจ้าเป็นองค์ประธานปกติแล้วพระเจ้าจะเป็นองค์อนุโมทนากถาหรือว่าแสดงธรรมเองแต่วันนั้นพระองค์ก็ฉันพระทหารเรียบร้อยแล้วบอกพระ500รูปกลับหมดให้เหลือองค์เดียวคือจุลบันทกเท่านั้นให้แสดงธรรมให้อนุโมทนากถากับญาติโยมคนที่เป็นพี่ชายเป็นพระก็แปลกใจนะว่าทำไมน้องชายเราจึงมีความสำคัญขนาดนี้นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกเลยนะยกให้มา อนุโมทนาแสดงธรรมให้ญาติโยมมีปิติดีใจญาติโยมที่ได้ฟังธรรมของจุลบันทกแล้วนะกล่าวขานกันทั่วเมืองทั่วบ้านว่าพระจุลบันทกไม่ใช่เป็นพระโง่นะเป็นพระที่รู้ธรรมะเป็นพระที่มีสติมีปัญญานะเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเป็นของไม่สวยไม่งามร่างกายของเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงร่างกายของเราเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานร่างกายของเราเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนโดยเฉพาะใจ
โดยเฉพาะใจใจเนี่ยเหมือนผ้าขาวระโชหระนังระโชหระนังผ้าขาวเปื้อนธุลีใจเราเนี่ยเหมือนผ้าขาวความโลภความโกรธความหลงเนี่ยก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เราไปยึดเหนี่ยวแล้วก็ทำให้เปื้อนโดยเฉพาะใจนะตาเห็นรูปเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่รูปสีลักษณะต่างๆเราไปปรุงแต่งทำให้ใจเราเปื้อนตาหูคันธารมนังวาสัทธารมนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกใจของเราไปยึดเวลาเสียงชอบใจไม่ชอบใจแล้วใจเราเหมือนผ้านะมันก็เปื้อนจากความโลภความโกรธที่เราชอบใจไม่ชอบใจก็ติดนะก็ซักไม่ออกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นน่ะเป็นเหตุให้ใจเราเปื้อนนะถ้าเรามาปฏิบัติอย่างนี้มาเข้าใจว่าธรรมะของพระองค์ไม่ได้อยู่ตรงไหนนะไม่มีใครโง่เลยใครที่มาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะจะบอกไม่มีเวลาจะบอกไม่ได้ปฏิบัติจะบอกอะไรก็บอกไปเถอะแต่จริงๆเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับองค์พระจุลมณฑกเหมือนกันนะแล้วก็มีใจเหมือนกันแล้วก็มีกายเหมือนกันแล้วธรรมะของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ใครมาปฏิบัติแล้วก็ได้ลิ้มรสธรรมะธรรมะของพระองค์ก็มีรสเดียวเหมือนน้ำในทะเลจะมีรสเดียวคือความเค็มประเทศไหนก็เค็มธรรมะของพระองค์ก็มีรสเดียวก็คือรสที่ดับทุกข์ได้แก้ปัญหาได้แล้วก็ให้ถึงให้ความสุขความสงบได้ก็ขอให้เราเนี่ยมาปฏิบัติที่ใจเราเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อสนองว่ามันดูแลใจเจ้าของตาเห็นรูปใจเป็นไงนึกถึงจุลมณฑกไว้ระโชหระนังระโชหระนังผ้าขาวที่พระองค์ประทานให้สะอาดแต่มือเราไม่สะอาดผ้าก็เลยเปื้อนฝุ่นนะใจเราก็เหมือนกันใจเราเนี่ยถ้าเรารักษาดีๆก็ภาวนาไว้พุทโธไว้มีสติไว้มีธรรมะอยู่ในใจล้างของในใจออกสิ่งเนี้ยเราทำได้ไหมไม่ต้องมาวัดก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีอยู่แล้วธรรมะอยู่ในใจเรานะจะบอกไม่มีเวลาได้ยังไงก็ตาก็มีเท่ากันใครมีตาน้อยที่ไหนก็สองข้างหรือใครมีสามดวงนะหูก็มีเท่ากันก็มีหูซ้ายคนละข้างนะหูขวาก็คนละข้างจมูกก็เหมือนกันก็มีรูสองรูเท่ากันมีปากก็เหมือนกันมีลิ้นก็เหมือนกันนะแต่ถ้าธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นกลางมากเลยคนที่มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็จะภูมิใจว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยคู่ควรกับพวกเราทุกคนนะไม่ใช่ว่าให้พระปฏิบัติให้พระสวดเราเป็นญาติโยมฟังอย่างเดียวก็ได้บุญแล้วไม่ใช่นะเหมือนจุลบรรทกเป็นตัวอย่างเป็นแบบว่าขอให้เราปฏิบัตินะเห็นกายเห็นใจเราแล้วก็น้อมมาระวังใจเจ้าของให้ดีชาวบ้านก็พูดกันจะมาถึงวัดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามพระภิกษุว่าคุยเรื่องอะไรกันบอกเนี่ยจุลมณฑกเนี่ยมีแต่คนสรรเสริญว่าแสดงธรรมเรื่องรัชโชหระนังเรื่องธรรมะเนี่ยทุกคนเข้าใจนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย้อนอดีตว่าองค์จุลมณฑกไม่ใช่เราสงเคราะห์เพียงชาตินี้ชาติเดียวแต่ก่อนนะเจอบรรทุกก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันแล้วก็พ่อแม่ก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนที่เมืองตักกะศิลานะคนรวยก็ไปส่งไปเหมือนคนรวยส่งไปเมืองนอกให้ลูกไปเรียนเมืองนอกก็ส่งไปนะใครๆก็เรียนกันจบหมดอะไรกันหมดมีความรู้สาขาต่างๆก็เรียนจบส่วนอดีตชาติเจอบรรทุกก็เป็นมานพหนุ่มก็เหมือนกันอ่านก็ไม่จบท่องก็ไม่จบเขียนก็ไม่จบวิชาความรู้ก็ไม่จบแต่ขยันอดทนซื่อสัตย์นะกตัญญูนะขยันอดทนซื่อสัตย์กตัญญูอาจารย์ก็สงเคราะห์นะบอกไม่เป็นไรอ่ะใครๆก็กลับกันหมดแล้วเธอก็กลับไปเถอะ
บอกผมกลับไม่ได้หรอกอาจารย์ผมไม่จบอะไรสักอย่างเลยจบเดี๋ยวอาจารย์จะให้คาถาก็เธอท่องคาถาเนี่ยเธอก็จบแล้วก็เมตตาก็ให้คาถาไว้กเตสิกเตสิกิงคารนากเตสิอังปิตังชานามิชานามิอีกทีนึงนะกเตสิกเตสิกิงคารนากเตสิอาหังปีตังชานามิชานามิแปลว่ารู้นะรู้นะคิดอะไรอยู่มานพหนุ่มก็ดีใจนะเอออาจารย์สงเคราะห์เราให้เรามีคาถานี้กเตสิกเตสิกิงกรณากเตสิอาหังปีตังชานามิชานามิหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยก่อนมาสร้างวัดใช้คาถานี้นะถ้าไปเที่ยวทุดงปักกดที่ไหนนั่นก็ท่องกเตสิกเตสิกินกรณากเตสิหังปิตังชนามิชนามิถ้าจะปักกดเนี่ยต้องตอบนั่นก็ท่องกเตสิกเตสิกินกรณากเตสิหังปิตังชนามิชนามิทุกวันนี้ใช้ได้นะคาถาเนี่ยเป็นบทท่องคาถาคุ้มภัยศัตรูหมู่มารหรือภัยอันตรายก็จะมาลายสิ้นไปพระก็ปักกดก็ท่องคาถานี้ก่อนกเตสิกเตสิกิงกรณากเตสิอังปีตังชานามิชานามิรู้นะรู้นะคิดอะไรอยู่ก็กลับไปกลับไปเนี่ยเพื่อนๆก็มีความรู้มีฐานะก็ก่อสร้างฐานะขึ้นมาด้วยความรู้แต่มานพหนุ่มจุลมณฑกอดีตชาติก็เหมือนเดิมก็ไม่มีความสามารถอะไรแต่ได้คาถากเตสิมีวันหนึ่งจน500โจร500ในประเทศอินเดียไม่ใช่ชื่อ500แล้วมาคนเดียวชื่อ500ไม่ใช่นะมากันทั้งหมู่บ้านเลยคือมากันจริงๆจำนวนประมาณ500คนเป็นโจร500หัวหน้าโจรก็บอกสมุนว่าจะมาปล้นหมู่บ้านเนี้ยคืนพรุ่งนี้เตรียมแผนไว้อย่างดีแต่วันนี้มาดูล่าราวก่อนมาดูแผนการว่าชาวบ้านรู้ตัวบ้างไหมหรือชาวบ้านมีเตรียมการอะไรบ้างไหมหัวหน้าก็มาสังเกตการณ์ณเวลานั้นก็มีการละเล่นมานพหนุ่มจุลมณฑกอดีตชาติก็มานั่งดูเยือนดูก็เห็นคนมีฐานะร่ำรวยนึกถึงตนเองได้ก็ท่องคาถากเตสิกเตสิกินกรณากเตสิอังปิตังชานามิชานามิหัวหน้าโจรอยู่ข้างหลังแปลว่ารู้นะรู้นะคิดอะไรอยู่โจรเอาแล้วมีคนอย่างรู้ซะแล้วแผนเราคงจะถ้าไปปล้นเนี่ยเขาคงมีเจ้าหน้าที่มาดักเราแน่เลยนะก็แปลกใจแต่ก็หัวหน้าโจรก็ไม่เชื่อหรอกนะมานพหนุ่มก็ท่องอีกว่ากเตสิกเตสิกิงกรณากเตสิอังปิตังชานามิชานามิยังเข้าไปอีกโจร500หัวหน้าก็ชัดแล้วคงไม่มั่วแล้วเตือนเป็นครั้งที่สองแล้วก็รีบไปบอกลูกน้องว่าคงจะไม่สามารถปล้นนะปล้นบ้านนี้ได้แล้วล่ะเพราะมีคนมีบุญนะรู้แผนการเราก็ประกาศเลยว่าหมู่บ้านเนี้ยพ้นภัยอันตรายจากการปล้นจากการทำลายได้เพราะมีชายคนเนี้ยมีมงคลนะสามารถรู้ใจเราแล้วก็รู้แผนการเราขอให้พวกเธอบูชาหนุ่มคนนี้เถอะหนุ่มคนนี้เลยถูกยกย่องว่าพ้นภัยพ้นอันตรายเพราะกเตสิกเตสิกินกรณากเตสิหังปีตังชานามิชานามิโรนะโรนะคิดอะไรอยู่ลองดูไปใช้ดูนะจะโกรธใครลองท่องคาถานี้ดูกเตสิกเตสิกินกรณากเตสิหังปีตังชานามิชานามิเอ้ยรู้นะรู้นะคิดอะไรอยู่เวลาจะไปนอนนะถามมันก่อนกเตสิกเตสิกินกรณากเตสิอังปิตังชานามิชานามิดึงมันไว้ก่อนจะไปนอนทำไมแล้วก็ได้นอนอยู่แล้วนะเวลาขี้เกียจจะเอาเปรียบนะท่องคาถานี้นะกเตสิกเตสิกินกรณากเตสิอังปิตังชานามิชานามิจะเอาเปรียบเขาทำไมเขาเป็นแม่นะเขาเหนื่อยนะเขาเป็นพ่อนะเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มัวขี้เกียจมาเอาเปรียบพ่อแม่ได้ยังไงเสียสละบ้างเถอะความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราแพ้ใจเราไม่รู้จักใจเราความโลภความโกรธความหลงความขี้เกียจมันอยู่ในใจเรา
นะแล้วเราก็ไม่เคยมาชำระเลยไม่เคยรู้เลยว่าจะมีคาถาเนี่ยเปลี่ยนใจเราได้ฉะนั้นถ้าเรามาปฏิบัติธรรมนะคำว่าปฏิบัติภาษาอีกทีหนึ่งแปลอีกทีหนึ่งนะแปลว่าฝืนตัวเองนะอยากกินต้องฝืนใจเราอดทนไว้ก่อนอยากขี้เกียจต้องฝืนใจเราขยันหน่อยอยากเอาเปรียบรู้อยู่ว่าเอาเปรียบนะฝืนใจหน่อยเสียสละหน่อยนี่คือปฏิบัตินะถ้าคนไม่ปฏิบัติก็คือเอาเปรียบเขาขี้เกียจนะแล้วก็ไม่เสียสละเป็นปกติดังนั้นคนปฏิบัติเนี่ยก็จึงมีชื่อว่านักบวชนักบวชแปลว่าอะไรแปลว่าลดละเลิกนักบวชเนี่ยนะแปลว่าลดละเลิกอย่างเราเป็นนักบวชในขัมมะเนี่ยถือศีล8แล้วเคยกินเคยทานพอเรามาถือศีล8วิกาลโภชนาเวรมณีก็งดก็ลดละเลิกแล้วนัจคีตวาทิตวิสุขทัศนามาลาคันทะวิเลปนะทาลานะมัลลานะวิภูสนฐานาเวรมณีเคยประดับตกแต่งเครื่องผัดทาคาละเล่นฟ้อนลำพอมาเธอศีล8มาบวชในขัมมะเลิกละลดละอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีแปลว่างดเว้นจากการนั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีอยู่ที่บ้านไม่ได้ห้ามข้อนี้นี่แต่พอมาบวชแล้วกลายเป็นนักปฏิบัติฝืนแล้วมานั่งปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมมาเนสันชิกฝืนใจตัวเองนะอยากนอนก็อดทนอยากกินก็อดทนอยากประดับตกแต่งอยากเที่ยวก็อดทนลดละเลิกอันนี้คือสิ่งที่มาฝืนใจเราเป็นรูปธรรมก่อนเป็นรูปธรรมให้เป็นนักบวชนุ่งขาวห่มขาวเป็นสัญลักษณ์แต่ว่าถ้าเรามาฟังธรรมอย่างที่พระสวดพระอภิธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นภายนอกมาถูกกันแล้วเรียกว่าผัสสะเจตสิกคือสิ่งที่เราไปปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจสำคัญตรงเนี้ยตรงใจเรานะให้ระวังใจเราไม่ต้องไประแวงคนอื่นนะระวังใจเราให้ดีนะใจของเราต้องรักษาให้ดีเมื่อเป็นนั้นเราจุลมณฑกก็ได้บรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงเล่าอดีตว่าไม่ได้มาสงเคราะห์ชาติเดียวสงเคราะห์ชาติก่อนด้วยแล้วก็ย้อนอดีตไปว่าทำไมจุลมณฑกถึงท่องมนต์ท่องคาถาธรรมะอะไรไม่ได้พระองค์ก็ย้อนกลับไปอีกชาติหนึ่งว่าจุลมณฑกแต่ก่อนก็เคยบวชเป็นพระเนี่ยเก่งด้วยสวดพระปฏิโมกข์สวดพระไตรปิฎกสวดธรรมะได้หมดสวดได้เก่งกว่าใครด้วยแต่ประมาทในกรรมพระที่มาบวชมาทีหลังก็ไปประมาทไปว่าไปล้อไปหยอกจนพระที่มาสวดก็อายก็หนีไปกรรมอันนั้นก็เลยมาปิดบังให้ตนเองเนี่ยมาชาตินี้ชาติที่มาเป็นจุลมณฑกไม่สามารถที่จะท่องคาถาอะไรเพราะกรรมเคยทำไว้ก็มาให้ผลฉะนั้นมาวันนี้เราก็ให้เราเชื่อนะเชื่อว่าเราทำกรรมดีเอาไว้นะในการให้ทานในการรักษาศีลในการฟังสวดพระอภิธรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นกรรมดีเอาไว้ว่าให้เรามีตาดีหูดีจมูกดีนะลิ้นกายและใจดีให้เราหมั่นดูแลใจตนเองนะอย่าลืมคำนี้ละนะกะเตสิกะเตสิกินกะระนากะเตสิอังปิตังชานามิชานามิแปลว่ารู้นะรู้นะคิดอะไรอยู่จะได้ไม่ต้องไปโกรธใครไม่ต้องไปทะเลาะกับใครนะรู้ใจตัวเองก่อนแก้ปัญหาใจเราก่อนความทุกข์อุปสรรคปัญหาที่หนักหนาเนี่ยความทุกข์อุปสรรคปัญหาที่หนักหนาสาเหตุที่แท้จริงก็มาจากใจเจ้าของที่อ่อนแอจริงไหมความทุกข์อุปสรรคปัญหาที่หนักหนาเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงก็มาจากจิตใจที่อ่อนแอเท่านั้นเองนะถ้าจิตใจของเราไม่มีการปฏิบัติทำได้ทุกอย่างสำเร็จได้ทุกอย่างอย่างที่มาบวชเนี่ยนะก็มีจิตใจเข้มแข็งนะสู้กับใจตัวเองแล้วก็ชนะใจตัวเองได้อันนี้ก็เป็นสาระธรรมนะที่เรามาทำบุญ
ในโอกาสที่เราได้มาฟังแล้วก็มาบำเพ็ญบุญให้กับหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะที่ท่านละสังขารไปพวกเราก็แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาโดยการมาปฏิบัติธรรมน้อมนำคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะในโอวาทธรรมที่ว่าให้พวกเราอยู่ด้วยความผาสุกให้สามัคคีกันให้ช่วยเหลือกันนะให้เป็นเพื่อนตายกันอย่าทอดทิ้งกันนะมันดูแลใจเจ้าของหลวงปู่สังวาลนะเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝั่งนะหลวงปู่สังวาลท่านสอนง่ายที่สุดขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะให้เราน้อมมาปฏิบัติบุญกุศลที่เราทำแล้วนะหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองท่านก็มีบุญมีบารมีหากท่านเข้าถึงนิพพานดับทุกข์ทุกข์แล้วพวกเราก็ขออนุโมทนาด้วยนะอย่างไรพวกเราก็ขออุทิศบุญกุศลนี้นะขอให้หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองนั้นนะมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนะในหลักธรรมก็ดีนะหรือแม้แต่พวกเราทุกคนที่มีพ่อมีแม่นะที่เคยล่วงเกินพ่อแม่ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะกรรมที่น่าติเตียนที่เราไม่รู้ก็ดีนะก็ขอให้คุณบิดามารดาพ่อแม่ให้อโหสิกรรมบุญกุศลที่เราทำก็ขอแสดงความกตัญญูตอบแทนขอให้พ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่ ก็ให้รับรู้นะเราก็จะทำความสุขให้พ่อแม่มีความสุขพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็ขอได้โปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญให้ท่านมีความสุขจริงๆขึ้นไป ที่สุดแล้วก็ขอให้พวกเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาเห็นกายเห็นใจนะ แล้วก็มาปฏิบัติถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตรคโคครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรและทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณพัฒนันท์ลือเดชค่ะเป็นตัวแทนนะคะค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทายธรรมด้วยค่ะค่ะยกทั้งพานนะคะค่ะทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะต่อไปทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะก็ตั้งใจรับพรยะถาวะริวาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังข้ออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสร้างกัปปาขอความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่ จันโทปนารโสยัทธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโสยัทธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีภวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ
ด้วยอนุภาพแห่งพระทรงศรัทธาโสทิภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระอาจารย์ติเล็กอัตตรโคครูบาอาจารย์วัดสังฆทานพระเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายเทยธรรมและทอดพระไตรแด่องค์สมเด็จพระพิธรรมทั้ง8รูปนะคะสำหรับท่านที่ถือบัตรนะคะค่ะนักบวชเนคขมะทั้ง8ท่านค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะกำลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วก็จะเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่บริเวณลานธรรมนะคะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมทาง SBB TV 999ก็สามารถติดตามชมการปฏิบัติตลอดรุ่งนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากครูบาอาจารย์เมตตาลงลานธรรมนะคะหลังจากทำวัดเย็นแล้วพระพุทธิชัยมัทโวนะคะหลวงพ่อคำหนึ่งเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึง3นาฬิกา30นาทีค่ะเป็นเสียงธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์สุรินทร์ศีลัทโรเมตตาให้กรรมฐานค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะข่าวต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพในการทอดผ้าไตรบังสุกุลพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทอยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุขอท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมเพียงกันในการเดินทางไปสำหรับท่านที่แพลนความจำนงเรื่องของการเดินทางไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีกับทางวัดกองเงินเชตวันอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตีห้าออกเดินทางมุ่งหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีและในเวลา8นาฬิกานะคะมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์มีการจัดรถนำสาธุชนเดินทางไปร่วมงานในโอกาสนี้ด้วยนะคะ8นาฬิกาตรงพร้อมเพียงกันค่ะมุ่งหน้าไปจังหวัดสมุทรสาครค่ะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโสยทา
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสทาจะเมเปตานังทักกินังทัจจาบุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเปตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักกินาตินาก็ทักษิณานุปาทานนี้และอันทันให้แล้วสังคำมิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีครัตตังหิตายาสถานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนามนุปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสาพมังครังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะต่อไปทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดทุกท่านกุเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระอีก3ครั้งนะคะพร้อมแล้วกราบ